สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมสาวไทย ไปดูช่วงก่อนการแข่งขันนะครับว่าเสาไทยของเรามีกิจกรรมหรือว่าโปรแกร,รมที่มีการวางแผนทำอะไรบ้างเพื่อที่จะมาลุยในสนาม3ามซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันเลยนะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือการซ้อมควบคู่ไปกับการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับเสาไทยเองนะครับจะเห็นว่าในสนามที่1และสนามที่2ที่ผ่านมาการใช้ร่างกายการเดินทางก็มีผลต่อการแข่งขันของเสาไทยพอสมควรเพราะว่าลงสนาม นามนะครับเราจะดูเหมือนสาวไทยเราเหนื่อยหรือเล่นไม่ค่อยออกอะไรประมาณนี้นะครับพอมาเล่นที่บ้านเราแล้วก็เป็นสนาม3ามและเป็นสนามที่สามารถเข้าไปช่วยอะไรได้ทันเวลานะครับจึงมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยกระตุ้นสาวไทยอีกแรงหนึ่งสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สาวไทยของเราได้รับการช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นเครื่องไฮเปอร์แบริกนะครับซึ่งก็ใช้หลักการของอ,ออกซิเจนบริสุทธิ์นะครับรวมถึงเครื่อง ไฮโอกนะครับนี่ก็ใช้ความเย็นในการบรรเทาอาการบาดเจ็บให้กับนักกีฬาไม่ว่าจะซ้อมหรือว่าตลอดการแข่งขันนะครับทางวิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะมาดูแลนักกีฬาตลอดเลย นอกจากนั้นนะครับสาวๆก็ยังมีเก้าอี้นวดไฟ,ฟฟ้าเจ้าหน้าที่ที่คอยนวดซึ่งก็เป็นการเร่งฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาให้กลับมาเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์เท่าที่จะทําได้นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบที่ดีมากๆสําหรับสาวไทยเพราะการแข่งขันในแต่ละแม์นี้หนักหน่วงแล้วก็ต้องใช้พละกกาลังใช้ร่างกายพอสมควรการมีเรื่องของระบบ ของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยจึงเป็นผลดีมากๆส่วนเรื่องที่2นะครับการเลือกใช้เวลาซ้อมให้ใกล้เคียงกับเวลาแข่งขันนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะในตารางการแข่งขันของสาวไทยทุกนัดการแข่งขันจะเป็นเวลา2องทุ่มครึ่งดังนั้นนะครับทางโค้ดด่วนจึงเลือกใช้เวลาดังกล่าวเป็นการซ้อมของสาวไทยเพื่อให้เกิดความเคยชินให้ร่างกายนะครับกระฉับกระเฉงแล้วก็มีผลกับการปรับสภาพร่างกายโดย และนักกีฬาก็จะเล่นได้เต็มที่ด้วยเวลา2ทุ่มครึ่งที่ไปที่สนามแล้วก็มีการซ้อมนะครับซ้อมยาวๆก็น่าจะเลิกประมาณ5้าทุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาเหมือนการแข่งขันจริงเลยตรงนี้เห็นด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าการใช้เวลาแบบนี้ในช่วงเวลาการแข่งขันจริงก็จะทําให้นักกีฬาเคยชินอย่างที่บอกไปและก็การเล่นในส่วนต่างๆก็จะได้เต็มที่ ก็ถือว่าการเตรียมพร้อมของทีมทำได้ดีแล้วนะครับทั้งเรื่องระบบวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เลือก การใช้เวลาซ้อมที่เหมาะกับนักกีฬาแบบนี้น่าจะส่งผลดีกับสาวไทยของเราในการแข่งขันในสนามบ้านก็อย่างที่บอกไปกองเชียร์สภาพแวดล้อมสภาพอากาศเป็นใจทั้งหมดเหลือแค่นักกีฬาเท่านั้นที่ทําเต็มที่ไดม้มากน้อยแค่ไหนก็คอยเป็นกําลังใจให้กันนะครับแฟนบอลบอลที่รอเชียร์ไม่ว่าจะไปเชียร์ที่สนามหรือว่าเชียร์อยู่ทางบ้านก็เชื่อว่าให้ใจแล้วก็เต็มที่มากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นแฟนคลับชาวไทยของเราไปคอย ติดตามแล้วก็ไปคอยดูแลนักกีฬาทุกชาติเลยนะครับที่เข้ามาในการซ้อมในที่สนามนะครับที่สนามก็จะเห็นเยอะแยะไปหมดเลยทั้งให้ขนมของฝากต่างๆนานามีหลายเสียงก็บอกว่าอาจจะเป็นการรบกวนนักกีฬาเวลาส่วนตัวแต่จริงๆก็อาจจะเสียเวลาสักประมาณ5นาที10นาทีนะครับ แต่สิ่งที่ได้มาก็คุ้มเพราะว่าแฟนคลับชาวไทยของเราดูแลอย่างดีมากๆคอยเฝ้าทั้งขาไปและขากลับแบบนี้กำลังใจในการเล่นที่สนามรวมถึงแรงเชียร์ที่จะเกิดขึ้นนี้ได้รับมหาศาลอย่างแน่นอน แอดขอขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านที่รับชมคลิปทางช่อง Go NSD ทุกท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้แฟนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์รวมถึงสามารถให้กำลังใจทางช่องโดยการสมัครสมาชิกแล้วก็สนับสนุนซปเปอร์แทแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ